สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่นวดบ่าไหล่โดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับใครที่ปวดสะบักปวดบ่าขึ้นหัวร้าวขึ้นหัวไปที่ขมับไปที่ทัดหลอกดอกไม้นะคะหรือว่าปวดไมเกรนก็ช่วยลดคลายอาการปวดได้นะคะหรือว่าใครที่เจอลูกค้าแล้วมีอาการปวดคอบ่าไหล่มากแล้วก็ตึงร้าวขึ้นหัวขึ้นขมับเนี่ยก็ลองนำการนวดสไตล์นี้ไปปรับใช้กับการทำงานของทุกๆคนดูนะคะรู้สึกว่าใช้มาแล้วรู้สึกว่าลูกค้ามีการตอบรับที่ดีลูกค้าบอกว่าโล่งเบาสบายนะคะแต่บางครั้งก็ต้องแนะนำให้ลูกค้ามานวดซ้ำช่วงแรกก็ทีอาทิตย์เป็นอาทิตย์ได้ 2-3 ครั้งก็จะคลายแล้วก็โล่งได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าจะสะสมมานานหรือว่าคนที่มีอาการปวดเนี่ยเราอาจจะปวดเรื้อรังมานานจะหวังผลให้คลายในครั้งแรกครั้งเดียวจบเลยนี่ก็ค่อนข้างที่จะยากเราก็ต้องดูผลการตอบรับจากการนวดแล้วก็การคลายด้วยนะคะก็จะใช้สไตล์การใช้ศอกกดไล่ที่บ่าโค้งคอนะคะกดไล่นะคะไม่ได้กดแช่จะเป็นสไตล์กดไล่มือหนึ่งข้างก็ผักหัวไหล่ไว้ในลักษณะนี้หนึ่งข้างก็จะสลับข้างแขนกันนะคะแล้วก็ค่อยๆกดไล่ที่เส้นบ่าใช้ศอกแหลมกดนะคะว่าจะได้ตรงแนวที่ปวดเลยสลับกับการใช้โป้งรีดคลึงคลายจะสลับกันเป็นระยะนะคะจะเป็นการรีดนะคะไม่กดเน้นไม่กดแช่ค่อยๆกดมุมนี้ก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะใช้ศอกแหลมเมื่อก็กดที่บ่าถามว่าโดนกระดูกไหมไม่โดนกระดูกนะคะเราก็ต้องเฉียง45องศาให้เข้ากับมุมโค้งคอแล้วก็มุมบ่าถ้าใช้หมอนคอมันจะงัดขึ้นมันจะค่อนข้างที่จะเข้าได้ยากนะคะในจุดที่เราจะกดถ้าไม่ใช้หมอนในลักษณะนี้คอก็จะเปิดกว้างขึ้นนั่นเองนะคะใช้ได้สำหรับการนวดไทยนวดออยนวดรีดเส้นหรือว่านวดต่างๆนะคะที่เรานวดอยู่ก็อยากให้ทุกคนนำไปปรับใช้กับการทำงานหรือว่าลองไปนวดให้บัดดี้หรือว่าเพื่อนของเราดูนะคะหมอนวดของเราเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะปวดเพราะว่าใช้แขนเยอะแขนคอบ่าไหล่ก็จะไปหมดเลยนะคะค่อยๆแกะทีละจุดมีจุดหัวไหล่ด้านหน้ามีจุดบ่าถ้านอนคว่ำบ่าถ้านอนตะแคงนะคะแล้วก็กดสวักถ้านอนคว่ำพอจะกดไล่ๆมันก็จะคลายได้ดีนะคะแต่ว่านี้ก็จะตรงจุดเลยสำหรับใครที่มีเวลาน้อยแล้วลูกค้าที่มีอาการเรื้อรังอันนี้เราก็จะเปลี่ยนกันกดในทุกๆอาทิตย์อยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสก็จะถ่ายคลิปด้วยเอามาแชร์มาแบ่งปันนะคะเป็นความรู้ดีมากๆเลยนะคะที่ในทุกๆคลิปที่นำมาแชร์มาแบ่งปันนี้ลองเอาไปปรับใช้อันนี้ก็จะสลับรีดนะคะรีดขึ้นลงได้ไม่เน้นกดแช่นะคะในช่วงของในท่านอนคว่ำจะเป็นกดรีดที่โค้งคอนี่ก็จะไม่กดแช่นะคะเพราะว่าเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดที่คอก็จะค่อนข้างที่จะเยอะเราจะเป็นกดรีดค่อยๆปล่อยที่ต้องจับแล้วก็ผักไว้เพราะว่ามันจะได้เปิดกว้างขึ้นแล้วก็กดได้ง่ายนะคะค่อยๆกดไล่เป็นช้าๆเรื่อยๆสลับกันอยู่เรื่อยๆนะคะส
ลับเรื่อยๆสลับศอกได้ค่ะในลักษณะนี้สำหรับที่มีก้อนมีผังผืดที่เป็นเรื้อรังนะคะก็ค่อยๆให้มันคลายกดสลับศอกได้รีดสลับโป้งได้ค่อยๆไล่ค่อยๆกดถามว่าเจ็บไหมมันเจ็บแต่โดนจุดมากๆเลยค่อยๆช้าๆเรื่อยๆลูกค้าหรือว่าผู้ที่ถูกนวดเนี่ยเจ็บทนได้เจ็บแบบฟินๆนะคะสลับศอกไปมาอันนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีกว่านะคะทำสองข้างก็จะข้างละ10กว่านาทีแต่ว่าที่นำมาใช้มาแบ่งปันก็จะเป็นทีละข้างนะคะมุมกล้องก็จะค่อนข้างที่จะบังนะคะแต่บางมุมก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะช้าบ้างเร็วบ้างไม่โดนกระดูกแน่นอนค่ะใช้โป้งกดลีดเป็นโป้งคู่โป้งเดียวได้นะคะสลับเรื่อยๆช้าๆเน้นๆสไตล์ของเราคือไม่รีบจนเกินไปไม่ช้าจนเกินไปแต่ว่าจะเป็นการเน้นท่าถึงท่าจะน้อยแต่เป็นท่าที่เน้นแล้วก็คลายได้ดีมากๆเลย1ก็คือเราต้องการให้เซฟหมอด้วยลูกค้าได้เน้นได้ตรงจุดด้วยท่าไม่เยอะท่าไม่ยุ่งยากนะคะเพราะว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราเป็นหมอนวดเองเนี่ยการเจ็บปวดเราจะมากกว่าลูกค้าหรือว่าคนทั่วไปปกติอยู่แล้วเราต้องดูแลตัวเองด้วยนวดยังไงก็ได้ให้ได้เซฟร่างกายตัวเองด้วยนะคะเพราะวันหนึ่งถ้าเราเจอลูกค้ามากๆก็10ถึง12ชั่วโมงอย่างเงี้ยเรานวดอย่างเงี้ยทุกวันน่ะถ้าไม่ได้ถ้ายากจนเกินไปถ้าที่มันหนักจนเกินไปเนี่ยเราเองนะคะที่จะแย่แล้วก็ที่จะเสื่อมไวแล้วก็ทรุดไวนั่นเองนะคะในช่องในสไตล์ของเราเนี่ยเน้นการเซฟหมอเป็นหลักเน้นการให้ลูกค้าฟินแล้วก็คลายได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะเข้ามาแล้วบอกว่าท่าง่ายๆเองท่าไม่มีท่าอะไรยากๆไม่มีท่าอะไรที่แปลกๆเลยมันจะคลายได้ดีไหมมันจะโล่งจริงเหรอลองดูค่ะลองดูแล้วก็ลองใช้ดูลองปรับใช้ดูค่อยๆกดไล่เรื่อยๆนะคะมันจะมีช่วงที่กดไวกดช้าแล้วก็กดรีบนะคะกดไวกดช้ากดรีบแขนเราต้องจัดท่าลูกค้าในลักษณะนี้นะคะถ้าแขนลงก็จะกดได้ตรงที่เข้าช่องแคบของบ่านั่นเองแต่ถ้าแขนพาดตรงในลักษณะนี้จะเข้าตรงในจุดที่แนวที่ลูกค้าปวดหรือว่าแนวที่ปวดร้าวขึ้นหัวไปหาขมับนั่นเองนะคะตรงจุดมากๆเลยค่อยไล่เป็นการทำซ้ำนี่นะคะก็คือจุดไหนที่ต้องเป็นการแก้อาการก็คือ 5-7 รอบจะสลับรอบกัน 5-7 รอบเห็นไหมคะแล้วก็จัดท่านำแขนลูกค้าเราจะเป็นผู้ที่จัดท่าแล้วก็กดนวดนะคะลูกค้าจะเป็นคนที่รีแลกซ์ให้เราจัดท่าต่างๆได้นั่นเองนะคะคือเราจะกดไล่ออกมาที่สะบักแล้วก็ขอบสะบักเลยอันนี้เสียงค่อนข้างที่จะอันนี้หน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็
พยายามอยากจะอธิบายให้ได้ทุกๆคลิปให้ได้ทำความเข้าใจในทุกๆการนวดทุกๆการแชร์ทุกๆการแบ่งปันนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนด้วยที่สนับสนุนในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางทีมงานของเรานะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันอยู่ตลอดเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะค่อยๆกดไลค์ถามว่ามือนึงใช้จับไว้ทำไมนะคะมือนึงจะใช้แตะเพื่อสัมผัสเพื่อชี้นำทิศทางศอกนั่นเองนะคะจุดไหนที่เป็นกระดูกที่มีโอกาสที่ศอกจะโดนเราจะใช้มือจับไว้กดไว้วัดมันจะเป็นการวัดนะคะส่วนมากมือนึงที่จับลูกค้าเนี่ยจะเป็นการวัดให้นำทางศอกเห็นไหมคะก็จะนำทางศอกไปในแนวที่ต้องกดนวดแล้วจะไม่โดนกระดูกเลยสำหรับมือใหม่หรือว่ามืออาชีพอยู่แล้วก็ลองนำไปใช้ดูค่ะมันใช้ได้ดีมันเป็นการวัดแนวส่วนมากวันก็จะจับแล้วก็ใช้ศอกนำทางก็ใช้มือวัดแนวในลักษณะนี้นะคะในหลายๆคลิปที่เห็นมือจะไม่ได้ว่างเลยทีนี้ก็มารีดโค้งคอมารีดเส้นคอเส้นนี้เราก็จะรีดเลยนะคะไม่เน้นกดเข้านะคะจะเน้นรีดไล่ลงจะไล่ลงไล่ขึ้นได้นะคะส่วนมากก็จะมาปวดจ่ออยู่ที่ท้ายทอยแต่ว่าถ้าเรากดคลายแล้วมันก็จะโล่งได้ดีมันก็จะเบาขึ้นมาด้วยนะคะลองสัมผัสแรกกับสัมผัสที่เราคลายเสร็จแล้วถ้าเป็นคุณหมอก็จะรู้นะคะเห็นไหมพอจะใช้ศอกกดอีกเราก็ใช้มือวัดก่อนแล้วก็ใช้ศอกไล่เห็นไหมคะก็จะไปตามขอบสมัครเลยในท่านอนตะเคงไม่โดนกระดูกสันหลังแน่นอนนะคะเพราะว่ามือใช้วัดแนวทางที่เราลงศอกไว้เรียบร้อยแล้วลูกค้าก็จะอุ่นใจเจ็บแต่ว่าอุ่นใจนะคะในการสัมผัสที่เราจับในลักษณะนี้เห็นไหมคะศอกก็จะใช้ศอกแหลมแล้วก็ผักกดผักกดผักกดผักเลยไม่แช่นานนะคะถามว่าทำไมถึงไม่แช่นานจะมีบางจังหวะที่จะแช่แล้วก็นับ5ในใจ5วินะคะในใจแล้วก็ปล่อยแค่นั้นเองจะใช้ยาหม่องหรือว่าใช้ออยล์ช่วยรีดได้นะคะว่าต้องเน้นความลื่นด้วยไม่เหนืดนะคะถ้าเหนืดลูกค้าจะแสบผิวแล้วเราก็จะรีดคลายได้ช้านั่นเองนะคะเห็นไหมคะท่าไม่เยอะหรือท่ามีแค่2ท่า3ท่าแต่จะกดเน้นพอเรารู้ว่ามันนิ่มหรือว่ามันคลายแล้วเราก็ไปจุดอื่นต่อหรือว่าตะแคงอีกข้างหนึ่งแล้วก็นวดอีกข้างหนึ่งสเต็ปเดียวกันเหมือนกันเลยนะคะจะเป็นข้างที่ปวดหรือว่าข้างที่ไม่ปวดก็ต้องนวดเท่าๆกันนะคะจะได้โล่งสบายเท่าๆกันนั่นเองไม่เน้นเฉพาะข้างที่ปวดหรือว่าข้างที่มีอาการนะคะนวดแต่ละข้างเท่าๆกันเลยเป็นช้าๆเรื่อยๆหมอนวดอย่างเราๆนะคะมันก็จะใช้แขนค่อนข้างที่จะเยอะทำงานค่อนข้างที่จะเยอะมีทั้งหมดนะคะอาการแขนคอบ่าไหล่ขาหลังเอวปวดมันค่อนข้างที่จะปวดเวลาปวดมันก็จะปวดมากหน่อยเพราะว่ากล้ามเนื้อของเรามันเหนียวมันเข้าขั้นเหนียวเข้าขั้นเหนืดแล้วมันเลยจุดที่เป็นก้อนมันเลยจุดทุกๆจุดมาแล้วนะคะก็ทุกอย่างให้ทุกๆคนดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพด้วยไม่ว่าเราจะเป็นหมอนวดเพิ่งเข้าวงการใหม่หรือว่าค่อนข้างที่จะมืออาชีพโปรมากๆหลายสิบปีแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองเซฟตัวเองให้มากแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าเราอยากนวดได้ถึงอายุเท่าไหร่เราต้องเซฟตัวเองได้มากแค่ไหนนะคะถ้ามีเป้าหมายเราจะรู้ว่าเราจะใช้สติปนวดแบบไหนที่ดีสำหรับลูกค้าแล้วก็ที่ดีสำหรับตัวเราเองนั่นเองนะคะในช่องของเราก็มีความรู้เยอะแยะมากมายมีบางคลิปที่อธิบายมีบางคลิปที่ไม่มีโอกาสได้อธิบายแต่ถ้ามีโอกาสได้อธิบายก็จะ
อธิบายให้ได้มากๆขึ้นนะคะเพื่อความเข้าใจของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็นำไปปรับใช้นั่นเองหลังจากกดไล่เสร็จแล้วเราก็จะกดนวดหัวท่านอนตะแคงเลยนะคะเพราะว่าจะให้ลูกค้าได้คลายแล้วค่อยตะแคงอีกข้างหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า